สวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายของเจ้าพอร์ตตัวนี้นะครับก็คือ FOF Shark นะครับฉลามนะชอบงับคุณนะฮะก็หลังจากที่หลาย EP ก็โดนเล่นไปพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าแม่งแต่ละรอบนี้ก็จะเจอตัวที่แบบน้ํายารั่วมาในถุงนะครับอันนั้นก็จะต้องเคลมกันไปนะครับและซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด4กลิ่นนะคงต้องสูบแบบกลิ่นละ1คําละมั้งวันนี้ก็จะมี Red Bull นะครับ Grapefruit นะครับ Grapefruit นี่แม่งจําไม่ได้ว่าผลไม้อะไรวะคูนะฮะแล้วก็พิงค์เลมอนเอดนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะดูกันเลยละกันเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นพอร์ตที่สามารถรีชาร์จได้นะครับเพราะว่าสูบได้ค่อนข้างเยอะคือสูบได้ 3,500 คำนะครับแต่ว่าตัวรูเสียบชาร์จของเขาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่านะเพราะว่าเครื่องนี้ผลิตมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับนี่ฮะแกะออกมาใช่ปะจะเจอตัวเครื่องแบบนี้แล้วก็ดึงจุกบนออกนะครับแล้วก็ดึงจุกล่างออกส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูเสียบชาร์จ USB แบบ Micro USB นะครับก็จะยังไม่ใช่เป็น Type C นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีโลโก้คำว่า FOF นะครับส่วนด้านหลังก็จะบอกชื่อกลิ่นนะครับตัวหัวพอร์ตด้านบนก็จะมีความใสนะครับเพื่อเห็นสีของน้ำยานะครับและตัวนี้เป็นคอยแบบลวดสำลีนะครับอันเนี้ยผมว่ามันน่าจะมีปัญหาที่คอยลวดสำลีนั่นแหละพอลวดสำลีอ่ะมันรับน้ำยามากเกินไปมันเลยรั่วคือตอนที่แบบพอร์ตที่กลิ่นชัดๆหอมๆออกมาใหม่ๆอ่ะผมชอบแบบพวกสม็อกอะไรแบบนี้มากเลยนะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วที่เขาจะต้องดึงจุกอะดึงจุกเพื่ออะไรดึงจุกเพื่อให้น้ำยาเนี่ยมันไหลเข้าคอยณเวลานั้นนะครับคืออย่างน้อยอะพวกเครื่องแบบนั้นอะมันจะเก็บได้นานกว่าแบบนี้นะเพราะแบบนี้คือน้ำยาแม่งแบบฝังตัวอยู่กับคอยอยู่ตลอดเวลาเลยอะแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าระยะการใช้งานของมันเนี่ยจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับอันนี้ยังไม่เจอตัวที่รั่วซึมนะถือว่าวันนี้ค่อนข้างโชคดีนะครับแล้วก็ความจุน้ำยาของหัวพอร์ตเนี่ยมากับ10 ml นะครับไม่สามารถเติมน้ำยาได้นะครับเพราะว่าเป็นพอใช้แล้วทิ้งส่วนแบตเตอรี่450มิลลิแอมค่าโอห์มอยู่ที่ 1.2 ตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะแกะให้หมดก่อนละกันเนาะแล้วค่อยลองสูบทีเดียวนะฮะแต่ว่าอันนี้บอกก่อนนะไอ้ 3,500 คำเนี่ยมันยังไงก็สูบไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาแค่ความจุน้ำยา10 ml เองอะ10 ml มันก็ได้แบบประมาณสัก 1,500-2,000 ประมาณนี้นะครับอย่าไปคาดหวังเยอะนะฮะแต่อย่างน้อยอะเรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเราใช้งานเครื่องเขาอะมันสามารถใช้งานได้จนแบตหมดจริงๆคือบางรุ่นน่ะน้ำยายังไม่ทันหมดเลยนะแต่ว่าแบตเตอรี่หมดก่อนเลยอาจจะทำให้หัวเสียนะครับอันนี้กลิ่นสุดท้ายแล้วจะได้สูบกันสักทีนะฮะแกออกมาเออคือถ้าแบบรีวิวแล้วก็เข้าไทยในปีที่แล้วผมว่าอาจจะว้าวก็ได้นะแต่พอดีว่าปีนี้พอใช้แล้วทิ้งหลายๆแบรนด์มันเยอะมากแล้วมันก็ดีมากๆจริงๆครับเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีตัวเลือกเยอะขึ้นนะนะพอมันมีตัวเลือกเยอะขึ้นอันนี้มันก็เลยแบบอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่า FOF Shark เนี่ยยังไม่ค่อยว้าวนะครับอ่ะแล้วเราก็แกะมาแบบครบๆแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลองสูบไปทีละกลิ่นกันไปเลยนะและแต่ละกลิ่นเนี่ยที่ผมได้แกะมาในวันนี้นะครับไม่มีตัวไหนที่น้ำยาเยิ้มนะเรามาลองเทกันดูนะครับว่าจะเจอเครื่องที่เสียอีกไหมนะครับอันนี้เป็นเกรฟฟูดนะครับซึ่งไอตัวเกรฟฟูดเนี่ยมันจะคล้ายๆกับส้มโอตามที่ผมเซิร์ชมานะเพราะว่าในไทยมันหากินแทบไม่ค่อยน่าจะได้อะครับฟิลรสชาติมันก็จะออกเป็นแบบคล้ายๆส้มโอออกกลิ่นส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็ฟิลสูบยังคงเดิมอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวท่อมันเหมือนแบบมันไม่รับกับรูลมด้านล่างของคอยอ่ะพอมาสูบเข้ามาผมจะรู้สึกว่าตัวลมมันเหมือนแบบมันเกินๆตรงนี้มันทำให้เราต้องใช้ลมเยอะขึ้นนิดนึงนะฮะอารมณ์ประมาณว่ากว่าควันที่จะเข้าคอมันเหมือนมันไกลอ่ะมันทำให้เราอ่ะเหมือนสูบติดลมมาก่อนนิดนึงแล้วก็ถึงจะมาเป็นควันนะครับตัวแรกผ่านไปผมว่ากลิ่นยังไม่ค่อยดีอ่ะมันเหมือนกลิ่นแบบกระป๋องห้องน้ำอ่ะที่แม่งเป็นกลิ่นแบบห้องน้ำออกส้มๆหน่อยอันนี้แม่งไม่ได้เลยว่ะคือผมว่า FOF Shark แม่งไม่น่าทำแล้วอ่ะเอาจริงนะคือนี่รีวิวมาจนคลิปสุดท้ายแล้วนะครับผมยังรู้สึกว่าแม่งไม่ค่อยดีเลยอ่ะต่อมานะครับมาเป็น Red Bull นะฮะตัวเลสบูนี่เหมือนกับแบรนด์ทั่วไปละกันอันนี้บอกกันว่าเออกลิ่นอาจจะไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากก็คืออยู่ในโทนที่กลางๆมาตรฐานแบรนด์ทั่วไปเขาก็ใช้กลิ่นนี้กันนะครับแล้วก็นี้ของเขาเนี่ยมากันที่ 5% เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่ามาเยอะพอสมควรนะเลดบูถือว่าไม่แย่ครับและนิกก็มาอิ่มมาแน่นด้วยโอ้โหแต่บอกเลยยอมรับอยู่เรื่องเดียวนะคือนิกของเขานิกแม่งแน่นทุกตัวจริงส่วนกลิ่นถัดมานะครับกลิ่นมิ้นท์นะฮะ
เรียบร้อยไม่ติดแล้วนะฮะตัวนี้พังไปแล้วครับในที่สุดก็มีเหตุการณ์แบบนี้ทุกคลิปจริงๆนะครับสุดท้ายครับพิงค์เลมอนเอดครับเฮ้ยมันไม่ค่อยออกหวานเปรี้ยวอะแต่มันมีกลิ่นในโทนที่ดีมาอยู่นะแปลกๆผมว่านะ FOF Shark เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่ะคือมันไม่ดีผมบอกเลย FOF Shark เนี่ยไม่เวิร์กเลยครับจากที่ได้ลองมานะครับผมรู้สึกว่าณปัจจุบันตอนนี้เราไม่ควรใช้พอร์ตตัวนี้อะพูดง่ายๆแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันนะคือเดี๋ยวจะมาหาว่าผมเนี่ยอวยสินค้านะครับผมบอกเลยว่าไม่อวยถ้าไหนไม่ดีก็คือไม่ดีก็บอกกันตรงๆแบบนี้ครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะและถ้าชอบคลิปนี้นะครับห้ามลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับบ๊ายบาย